มันศึกายากเพราะว่าตอนที่มันเริ่มต้นเป็นเคมีมารวมตัวกันเอาอะตอมมารวมกันเป็นโมเลกุลเห็นไหมยาหนึ่งเม็ดนี่ถามว่าหนึ่งเม็ดเนี่ยหนึ่งเม็ดใหญ่เล็กแค่ไหนหน่ะใช่ไหมฮะหรือจะเป็นแคปซูลก็เหมือนกันแหละมันเป็นโมเลกุลมันไม่รู้กี่แสนล้านโมเลกุลตรงนั้นนะ่ะทีนี้ในการที่เอาอะตอมมารวมกันมันต้องใช้ไฟใช้ความร้อนเนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ให้ธาตุสองธาตุมากกว่าสองธาตุมารวมปเป็นโมเลกุลเป็นหลายโมเลกุลอย่างนี้มันใช้ความร้อนเป็นตัวเรลขปฏิยาให้เกิดการรวมกันอย่างน้อยก็เอาเอา,เอาต่าที่สุดแหละร้อยองศาเซนเซ,นเซนียสไอ้แค่น้ําเดือดเนี่ยน้าเดือดจังรวมกันไม่ได้นะให้รู้ไว้เอาสามร้อยองศาเซนเซนียสโอเคห้าร้อยองศาเซนเซียสโอเคอ่ะเอา,เอาสแตนดาร์ดก็แล้วกันพวกจุยาเนี่ย ประมาณ500องศาเซนเซเยส senses. มันจึงจะรวมกันได้ระหว่างอะตอมสองอะตอมมาเป็นโมเลกุลห,หลายโมเลกุลด้วยฟังให้ดีตรงนี้ทีนี้พอเวลาวบริโภคเข้าไปเนะี่ยแน่นอนสสารทุกชนิดเมื่อเวลาเมื่อเวลาสสารชนิเทียเกินเข้าไปเนะี่ยมันมีพลังงานอยู่ใช่เราวพลังงานมาใช้นั่นน่ะแต่ตัวสสารที่มันสลายไม่ได้มันตกตะก,กอนนอนก้นอยู่ในร่างกายเรา ในลำไส้เห็นไหมเป็นมะเร็งมะเส็งม่เมีเ์มเะเมเยอะเยอะเยอะเลยที่นีๆคือตับไปก่อนครับท่านเคมีเห็นไหมมันตกค้างมันสลายไม่ออกทําไมจิงวสลายไม่ออกก็เพราะว่าเวลามันรวมตัวใช้ความร้อนตั้งห้าร้อองศาเซนเซนเยสในร่างกายเรามันมีแค่สามสิบเจ็ดจุดห้าองศาเซนเซเยสแล้วมันจะสลายได้ยังไงะเห็นไหมครับมันก็ตกค้างอยู่ลำไปเต่ครับเนี่ย ใช้หลักคิดตรงนี้วิชาเคมีแค่หลักคิดแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปหารายละเรอียดของแค่นี้ง่ายจะตายไป